ปิดเทอมปุ๊บก็ดราม่าปั๊บเลยครูไถผมนักเรียนครับคุณผู้ชมฮะเป็นนักเรียนชายไว้ผมผิดระเบียบเนี่ยผมแล้วไม่เยอะพอครับอาจารย์ไม่นิดเลยไม่นิดเลยอาจารย์มันเกินไอ้นี้ไปหน่อยนะไม่เกินคุณผู้ชมลองแสดงความคิดเห็นกันหน่อยคลิปนี้คุณผู้ชมรู้สึกยังไงเกินกว่าเหตุไหมเกินไปนิดไหมคือมันจะมีหลายประเด็นเลยนะอันนี้กระชากผมหรือเปล่าดึงผมแรงไปไหมก้อนผมเยอะไปไหมถึงเนื้อถึงตัวแชร์กันสนั่นเลยครับคลิปนี้เพราะเพิ่งเปิดเทอมอย่างยกตัวอย่างบางคอมเมนต์เอาทำไมไม่บอกเด็กไปตัดดีๆล่ะมีสิทธิ์อะไรไปกล้อนผมเด็กแบบนี้ดูทรงผมน้องก็ไม่ได้ยาวรุงรังนะก็รองทรงป้าเบื่อมากเลยเนี่ยเรื่องผมเนี่ยโอ้ครูหัวโบราณไปหรือเปล่าแหมตอนตัวเองเรียนก็คงจะไว้ผมเกรียนสินะเห็นคนอื่นไว้ผมยาวเลยหัวร้อนว่าครูสมัยนี้มันยังต้องใช้ความรุนแรงกับเด็กขนาดนี้เลยเหรอโดยเฉพาะการดึงผมนักเรียนมันสร้างแผลในใจนี่ฮะหรือจะบางคอมเมนต์ก็บอกโรงเรียนอื่นเขาประกาศไว้ผมทรงทูบล็อกอันเดอร์คัตไว้ตามเพศสภาพอะไรโรงเรียนนี้ไปอยู่ไหนมาอย่างนี้เป็นต้น